ฤติกรรมแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าเขาจะใช้ชีวิตไม่ถึงปีใหม่เหมือนกันค่ะโอ้ฉันรู้เห็นยังเอ้ยบีกิ๊บบีกิ๊บโอ้ยโอ้บีกโอ้ยโย่เต็งไปเลยโอ้ก็ขี่รถแบบนี้กลัวใจว่าจะใช้ชีวิตไม่ถึงปีใหม่จริงๆค่ะคุณผู้ชมขี่รถมอเตอร์ไซค์ปล่อยมือสาวคนนี้ไม่ได้ปล่อยธรรมดานะทางโค้งด้วยจ้าเร็วๆได้ไงอ่ะโอ้เหมือนกับใช้ระบบน้ำหนักตัวเอียงไปโอ้ยแม่คุณเอ้ยไปโดนตัวไหนมาเนี่ยโอ้ไอช่วงโค้งเนี่ยกลัวจะเสียหลักหลุดไปแล้วมีรถสวนมาแล้วคือมือเหมือนกับว่าเขากำลังลำระบำชาวเกาะอันแน่โอ้เลยไม่แน่ใจว่าเขาไปคึกคักมาจากอะไรนะคะสาวคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคนที่ขี่ตามหลังน่ะเขาตั้งใจว่าจะเก็บภาพไปให้เผื่อเป็นอะไรไปจะได้เป็นหลักฐานส่วนเธอคนนั้นใครขี่ผ่านมาก็มือว่างไม่ต้องจับแฮนด์ไงโบกมือบ๊ายบายเดี๋ยวคุณดูคนสวนมาบ๊ายบายเดี๋ยวดูนะอีกคันนึงเนี่ยตรงเข้าโค้งพอดิบพอดีอันนี้คือรำตลอดทางเหรอใช่รำตลอดทางไปเลยค่ะนี่คนผ่านมาแล้วบ๊ายบายเธอยังไปทักทายฝั่งตรงข้ามเขาอีกอ่ะนี่คือถนนเป็นเส้นทางหาดในทอนไปสนามบินภูเก็ตค่ะครับอ๋อนึกออกแล้วเส้นนี้แต่หาดในทอนสวยมากจริงคุณผู้ชมแนะนำไปเลยนะแล้วมันจะมีเส้นที่ไม่ได้ไกลจากสนามบินมากครับนี่แหละโอ้โหแม่คนนี้แหละน่าจะมันดูเป็นเขตชุมชนนะเขาเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะเออเราไม่เห็นหน้าเขาเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วแว้นเอาอ่ะเพราะว่าดูจากกระโปรงกระเป๋าที่เขาสะพายอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนคนไทยอ่ะเหรอไม่ค่อยเหมือนสาวไทยค่ะแต่ถ้าขับรถแบบนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้กลับบ้านนะก็นี่ไงถึงได้บอกไงว่าจะโอ้ยอย่าว่าแต่กลับบ้านเลยใช้ชีวิตอยู่ให้ถึงปีใหม่เถอะค่ะถ้าเกิดว่าโดนเต็มๆแล้วไม่สามารถคุมตัวเองได้ขนาดเนี้ยครับโอ้ยเอาล่ะไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนไทยมันน่ากลัวนะไม่ไปลำให้นายกดูนายกอยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตพอดีเลยอยู่หาดไหนอะไปลำให้ท่านดูหน่อยลำเธอหน่อยสร้างสรรค์สร้างสรรค์หน่อยแต่ว่าอย่าลำแบบนี้นะไปลำแบบบนภาคพื้นดินปกติค่ะอย่างนี้มันอันตรายนะครับขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับขึ้นเพราะอะไรขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูภารกิจติดยอดไม้พาไปช่วยเจ้าเงินเจ้าเงินเนี่ยน่าจะติดเกินอย่างน้อย3วันติดอยู่บนยอดมะขามฮะโอ้เสียงแห้งหมดแล้ว2วันรวมวันที่ทำข่าวได้3วันโอ้ลูกเจ้าเงินน่าจะเป็นตัวผู้7เดือนนะครับสูงประมาณ6เมตรเฮ้ย6เมตรเลยเหรอกล้องสูงเข้าไปแต่จริงมันสูงประมาณ6เมตรกว่านี่คือยอดมะขามครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่บ้านเลขที่199หมู่2ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทแง่แง่แง่มันร้องงี้เราก็ร้องเหมือนกันลงมาลงมาลงมาเอาอาหารล่อหรือแม้กระทั่งพยายามจะสวนน่ะสวนคือปีนสวนไอ้ต้นมะขามขึ้นไปพอรีบปีนขึ้นไปใกล้เมื่อไหร่มันยิ่งออกไปอยู่ปลายกิ่งอันนี้อันตรายพี่เจ้าหน้าที่เลยต้องรีบลงมาเพราะหากบีบบังคับมันกลัวมันจะร่วงลงมาเอาคอลงไอ้ตามฉายาแมว9ชีวิตไม่น่าจะคอหักได้เราก็ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่แน่นะอย่าเพิ่งไปผีผางขนาดนั้นฮะสุดท้ายแล้วไม่รู้จะทำยังไงเลยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดรถกระเช้าเหรอเอากิ่งธรรมดานี่แหละตัดกิ่งไม้ฮะตัดกิ่งเดี๋ยวพี่ฮาร์ดคอขนาดนี้เหรอมันไม่รู้จะเอาทางไหนแล้วตัดกิ่งที่มันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะสุดท้ายแล้วร่วงทั้งกิ่งร่วงทั้งตัวคนเอ้ยตัวแมวโอ้โหไอตอนร่วงมาปึ๊บปึ๊บแป๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนินจาหายเข้าไปในบ้านเลยปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยแต่อยู่ต้นนี้นาน2วัน2คืนเจ้าของบ้านคือพี่บุญจงพี่บุญจงบอกว่าหาไอเจ้าเนี่ยไอ้เงินเนี่ยหาเจ้าเงินหาไม่เจอได้ยินเสียงมองทางซ้ายมองทางขวามองข้างหน้ามองข้างหลังหาไม่เจออ้าวอยู่บนยอดมะขามพยายามจะตามหาพยายามจะปีนขึ้นไปเองก็ไม่สามารถครับเลยแจ้งเจ้าหน้าที่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตัดกิ่งมะขามมันก็ร่วงลงมาข้างล่างปลอดภัยโอ้ขึ้นไปหาอะไรกินไม่รู้หาหรือหนีจะกินมะขามหรือเปล่าเออกลัวคอแห้งอ่ะอ๋อเออหรือมันหนีงูหนีหมาหรือเปล่านะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันแมวก็คล้ายๆคนนะตอนขึ้นน่ะขึ้นได้ครับแต่ตอนลงใจมันคนละแบบกันแต่ตอนขึ้นเป็นไหมคุณผู้ชม